คอลัมน์กาแฟดำงบทหารของจีนปีนี้โตแค่ 7.2% จริงหรืองบประมาณกลาโหมของจีนจากคำประกาศในที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจดูเพิ่มขึ้นไม่มากแต่หากพิเคราะห์จากคำแถลงจากผู้นำจีนก็จะเห็นได้ถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างแสนยานุภาพทางทหารอย่างจริงจังทีเดียวตัวเลขที่รายงานโดยนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงบอกว่างบประมาณกลาโหมอย่างเป็นทางการจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ในปีนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญนอกจีนที่เกาะติดเรื่องนี้เชื่อว่าตัวเลขนี้ยังอาจจะมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างมีนัยสำคัญเพราะหากพิจารณาจากการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารที่แท้จริงแล้วจะต้องเชื่อว่างบทางทหารของปักกิ่งต้องสูงกว่านี้ค่อนข้างแน่นอนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำตลอดมาว่าจะต้องยกระดับกองทัพหรือที่เรียกชื่อทางการว่ากองทัพปลดแอกแห่งชาติหรือ People Liberation Army PLA ให้เป็นกองกำลังที่มีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนแต่อีกด้านหนึ่งก็น่าจะเข้าใจได้เช่นกันว่าผู้นำจีนต้องการจะหาทางลดต้นทุนการจัดซื้ออาวุธหากเป็นไปได้เพื่อให้สอดคล้องกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่กัดกร่อนภาพรวมของรายได้และรายจ่ายของจีนจากนี้ไปอีกหลายปีนักวิเคราะห์หลายสำนักตั้งข้อสังเกตว่าสีจิ้นผิงได้พูดถึงความจำเป็นในการเร่งการปรับปรุงระบบกลาโหมให้ทันสมัยและตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องผลักดันการปฏิรูปที่ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถรองรับแผนการที่จะต้องสามารถยืนหยัดในสมรภูมิได้หากเกิดสงครามไม่ว่าจะในรูปไหนก็ตามจึงเป็นความเห็นพ้องต้องกันของนักสังเกตการว่าอย่างไรเสียกองทัพจีนก็ต้องมีงบรายจ่ายทางทหารทั้งหมดสูงกว่างบประมาณด้านกลาโหมอย่างเป็นทางการอย่างปฏิเสธไม่ได้อีกทั้งต้องเข้าใจด้วยว่างบประมาณทางทหารในเอกสารทางการที่นำเสนอต่อสาธารณะในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นยังไม่รวมถึงงบการวิจัยและการพัฒนาทางทหารและการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนสำหรับกองกำลังกึ่งทหารและหน่วยยามฟังบางสำนักถึงขั้นประเมินว่าค่าใช้จ่ายทางทหารทั้งหมดอาจจะสูงกว่างบประมาณอย่างเป็นทางการ 30-35% ยิ่งถ้าใครติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพจีนอย่างต่อเนื่องจะสังเกตได้ถึงการรุกคืบอย่างคึกคักของการวิจัยและพัฒนาอย่างครอบคลุมในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมารวมถึงการผลิตระบบเชิงรุกเชิงตั้งรับต่างๆเช่นขีปนาวุธเครื่องบินรบและเรือรบซึ่งทั้งหมดนี้กำลังเร่งกระบวนการกันอย่างคึกคักทีเดียวยิ่งหากวิเคราะห์ถ้อยแถลงของผู้นำจีนในการยืนยันความพร้อมที่จะเผชิญหน้าทางทหารกับมหาอำนาจตะวันตกหากจำเป็นด้วยแล้วก็ยิ่งจะเห็นว่าสีจิ้นผิงจะต้องเปิดไฟเขียวสำหรับการทุ่มเทด้านพัฒนากองทัพอย่างเข้มข้นค่อนข้างแน่นอนเช่นกันในการกล่าวปราศรัยเมื่อปีที่แล้วต่อผู้แทนทางทหารของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสีจิ้นผิงระบุอย่างละเอียดเกี่ยวกับแผนการสร้างระบบยุทธศาสตร์และขีดความสามารถระดับชาติแบบบูรณาการเท่ากับเป็นการขยายความภาคปฏิบัติของแนวคิดของสีในการกำหนดให้มีแผนการบูรณาการระหว่างพลเรือนและการทหารนั่นหมายถึงไม่เพียงแต่รวบรวมทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของทหารและพลเรือนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถเชิงกลยุทธ์เศรษฐกิจทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยแต่ก็ใช่ว่าจะไร้อุปสรรคเสียเลยทีเดียวเมื่อเศรษฐกิจของจีนเกิดอาการสะดุดเพราะมีอัตราเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบหลายปีแผนของสีจิ้นผิงที่จะวางรากฐานทางทหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นก็ต้องมีการประนีประนอมนั่นคือความจำเป็นที่ต้องลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างและหันไปเพิ่มแรงกดดันให้ยกระดับการผลิตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเพิ่มการผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อเหล่าบรรดานักบริหารจีนทั้งในกองทัพและพลเรือนที่ต้องบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในจังหวะขาลงเสียงดังๆของกองทัพก็ย่อมจะแผ่วลงภาษานักเศรษฐศาสตร์บอกว่าในยามลำบากกองทัพไม่ว่าจะมีอำนาจทางการเมืองเพียงใดก็ไม่อาจจะเรียกร้องให้รัฐบาลเขียนเช็คเปล่าให้ได้เมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนกองทัพจีนเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสถานการณ์ภาพรวมทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งการพัฒนายุทโธปกรณ์ทางทหารคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงความเร็วสูงและต้นทุนต่ำสื่อตะวันตกไปค้นรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่เผยแพร่เน้นย้ำเมื่อเร็วๆนี้ที่แฉนโยบายให้กองทัพอากาศและหน่วยรบจรวดหรือ Rocket Force ซึ่งเป็นแขนด้านขีปนาวุธของกองทัพจีนที่ถูกเขย่าครั้งใหญ่หลังมีการพบการทุจริตในองค์กรครั้งใหญ่มีผลให้ปลดย้ายนายพลระดับสูงกันเป็นทิวแถวนั่นเป็นรอยด่างใหญ่สำหรับกองทัพที่มีผลทำให้สีจิ้นผิงต้องโยกย้ายบุคลากรระดับสูงหลายคนเพื่อปราบไม่ให้นายทหารหน่วยใดใช้อิทธิพลบารมีของตน
เพื่อสร้างฐานของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกความท้าทายจึงอยู่ที่การจะปรับกองทัพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อตั้งรับกับภัยที่อาจจะเกิดจากการแทรกแซงของฝ่ายสหรัฐต่อภูมิภาคนี้โดยเฉพาะกรณีไต้หวันสำหรับสีเจิ้นผิงแล้วคือลำดับความสำคัญอันดับต้นๆของการเสริมสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของตนให้ยั่งยืนถาวรต่อไปให้จงได้คอลัมน์กาแฟดำ